ี่ล่ะคือมหัศจรรย์พันเรื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีผู้สร้างพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีซึ่งวันนี้เราจะไปเปิดกรุพระเครื่องพระสมเด็จกับคุณต้อยเมืองนนท์ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพระเครื่องครับครับพี่ต้อยครับพูดถึงพระเครื่องที่เป็นที่ต้องการและเป็นพระในฝันเป็นพระที่หายากที่สุดและเป็นพระที่มีราคาสูงที่สุดคือพระองค์ใดครับคือถ้าพูดถึงว่าเป็นพระองค์เดียวนะครับครับก็คงจะไม่พ้นจากสมเด็จเพราะว่าสมเด็จเนี่ยเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นหมวดครับเป็นกลุ่มก็คงจะไม่พ้นชุดเบญจภาคีนะครับซึ่งพระชุดเบญจภาคีนั้นก็ประกอบด้วยพระชั้นนำนะฮะพระชั้นนำเป็นพระที่ถือว่าหายากเป็นพระที่มีราคาแล้วก็เป็นพระที่ขนาดกำลังห้อยก็คงจะเป็นพระชุดเบญจภาคีประกอบด้วยพระ5ชนิดครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวหรือว่าการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังครับการสร้างสมเด็จวัดระฆังครับมีวิธีการสร้างที่ยากขนาดไหนครับพี่ต้อยถึงทำให้ราคาของพระสมเด็จวัดระฆังในปัจจุบันนี้พุ่งไปถึงหลักล้านครับคือถ้าดูตามประวัติที่ท่านสร้างนะพระองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระที่สร้างยากมากครับเรียกว่าท่านสร้างตามตำรับโบราณนะครับไม่ใช่ว่าคนเห็นเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสีขาวๆเนี่ยคงจะสร้างโดยปูเปลือกหอยธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นอะไรที่สร้างได้ยากยิ่งนะครับคือก่อนที่ท่านจะนำมากดในแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์พระสมเด็จเนี่ยท่านจะต้องเตรียมมวลสารก่อนครับนะครับคือพระสมเด็จวัดระฆังทุกองค์เนี่ยนะครับมวลสารที่จะประกอบการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังมีมวลสารพิเศษศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยอยู่5ชนิดครับที่ท่านนำมาบรรจุไว้ในองค์พระสมเด็จวัดระฆังห้าชนิดนี้ก็ได้แก่ผงปัทธมังครับนะครับผงปัทธมังก็คือผงจากที่ท่านนำดินสอพองนะครับนำดินสอพองมาผสมด้วยน้ำมันหอมครับนะครับมาปั้นเป็นช็อกเป็นแท่งช็อกเนี่ยนะแท่งช็อกครับแล้วท่านก็นำผงนั้นนะครับมาเขียนครับเขียนเป็นบทปัทธมังนะครับซึ่งไอ้ช็อกที่จะเขียนบทปัทธมังเนี่ยจะต้องเป็นช็อกที่ทำจากดินสอพองนะครับผสมเครื่องยานะครับเช่นชะมดนะครับเครื่องยาชะมดซึ่งคงรู้จักไหมไอ้ถ้าพวกที่เล่นเครื่องยาไทยโบราณจะรู้จักนะครับผมชะมดแล้วก็ผสมเกสรดอกไม้ต่างๆแล้วก็นำมาเขียนยันครับเขียนไปแล้วท่านก็นั่งบริกรรมไปเขียนไปเขียนจนช็อกหมดหลบเขียนลงบนกระดานชนวนเนี่ยนะครับครับเขียนหมดเสร็จก็ลบเสร็จก็นำผงช็อกนั้นเก็บไว้เขียนบทปัทธมังเนี่ยจนจบครับซึ่งบทปัทธมังนั้นนะครับผงปัทธมังเนี่ยเฉพาะผงปัทธมังเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นผงวิเศษที่กันเรื่องสิ่งที่ไม่ดีครับต่างสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลไม่เป็นอะไรคือไล่ผีปีศาจไล่สนิทนะครับตามภาษาไล่สนิททั้งหมดผงอันที่2ก็คือผงเจครับก็เช่นกันท่านกำนำดินสอพองมาปั้นทำเป็นช็อกแล้วก็อนุภาพแห่งอิทธิเจนั้นเป็นเสน่ห์ยิ่งนักครับผงอิทธิเจเนี่ยเป็นผงที่คาถาเนี่ยเป็นผงที่มีเมตตามหานิยมมีความเป็นความมีเสน่ห์ผงนี้ท่านก็จะเขียนจนกระทั่งท่านก็ลบเก็บไว้ครับกล่าวกันว่าผงอิทธิเจเนี่ยนะครับเมื่อนำไปให้ใครกินโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเกิดความหลงรักหลงไหลครับนะครับในผู้ชายคนที่นำไปกินแต่ท่านเคยพูดไว้ว่าเมื่อทำให้เขาหลงไหลแล้วต้องเลี้ยงดูเขาครับผงตีนิสิงเหครับคือผงอันที่3ผงตีนิสิงเหเป็นกันอะไรเกี่ยวกับเรื่องอรรถศาสตร์กล่าวกันว่าผงตีนิสิงเหเนี่ยมีพุทธคุณสูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันชาตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคงกระพันชาตรีเกี่ยวกับเรื่องอาวุธเขี้ยวงานะครับผงอันที่4เนี่ยนะครับก็คือผงมหาราช
ผงมหาราชนะครับครับผงมหาราชเนี่ยนะฮะมีอรูปภาพด้านมหานิยมครับนะครับผงมหาราชมีความเจริญรุ่งเรืองผงอตุท้ายได้แก่ผงพุทธคุณครับนะครับผงพุทธคุณก็เช่นกันท่านก็เอาดินสอพองเนี่ยมาปั้นเป็นช่องนะครับเขาบอกว่าผงนพคุณเนี่ยเป็นผงที่ครอบจักรวาลครับนะครับเป็นผงที่ครอบจักรวาลที่ใครมีไว้แล้วเนี่ยฮะสามารถที่จะคุ้มครองป้องกันตัวป้องกันภัยนะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและก็ยังมีมหานิยมเข้าไปครับนะครับเพราะฉะนั้นผง5ชนิดของท่านที่จะมานำมารวมที่จะมาสร้างวัดระฆังเนี่ยท่านต้องบริกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็นำผงนั้นมารวมครับรวมกันเสร็จท่านก็จะมาโขกคุกเขากับปูนเปลือกหอยครับปูนเปลือกหอยก็คือปูนที่ทำมาจากเปลือกหอยครับนำเปลือกหอยมาเผาแล้วมาโขกบดจะไม่เป็นผงขาวครับแล้วก็นำผงพุทธคุณมาผสมมารวมกับกล้วยครับนะครับมีกล้วยมีอาหารที่ท่านฉันเข้าไปครับอาหารที่ฉันเข้าไปคำไหนอร่อยท่านจะขายครับนะฮะแล้วก็จะนำมาตากแห้งแล้วก็มานำมาบริกรรมแล้วมาโขกรวมกันเพื่อสร้างเป็นพระสมเด็จพระครั้งก่อนจะไปที่เรื่องราวของดินเจ็ดปงผมขอย้อนนิดนึงครับในเรื่องของหอยเนี่ยนะครับเปลือกหอยที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตนำมาบดเนี่ยท่านได้เลือกไหมครับว่าเป็นหอยชนิดไหนครับถือว่าจะเป็นหอยทะเลครับนะฮะจะเป็นหอยทะเลก็คิดว่าน่าจะเป็นหอยสังครับนะครับนำหอยสังมานำหอยสังไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่จะนำมาเผาครับนะครับมาเผาเสร็จก็มาโขกบดให้เป็นปูนครับนะครับเป็นปูนเป็นผงช็อกอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวเมนในการที่สร้างพระแล้วก็นำพวกผง5ชนิดนะฮะอิทิเจปัทมังตินิติงเหมหาราชนพคุณเนี่ยนำเข้ามาคุกเขาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่จะนำมาคุกเขานะครับที่ผมจะพูดก็คือดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับดินเจ็ดสระนะฮะดินหลักเมืองเจ็ดเมืองครับตะไคร่รู้จักไอ้ตะไคร่ที่จับอยู่ไอ้เจดีตะไคร่เก่าๆเขียวๆครับตะไคร่เขียวๆเนี่ยเกิดจากการเวลาครับผมครับตะไคร่เจดีตะไคร่เกิดจากตะไคร่ที่เกาะจากใบเสมาหน้าโบสถ์หรือหน้าโบสถ์ครับนะครับถ้าไปเกาะอยู่ที่อื่นไม่ได้ถูกไหมครับไม่ต้องเป็นใบเสมาที่อยู่ที่หน้าอุโบสถด้วยที่เกาะอยู่ใบเสมาที่เวลาเขาจะบวชพระหรืออะไรเนี่ยจะต้องไปวันทาใบเสมาไปนะครับใบนี้สำคัญแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเกสรดอกไม้หรือไม่เกสรดอกว่านนะครับที่เป็นมหามงคล ยกตัวอย่างเช่นเกสรบัวนะครับเกสร108ของดอกไม้นานาพันธุ์นะครับดอกสวาดนะฮะดอกกาหลงดอกลักซ้อนครับนะครับดอกกาฝากลักดอกชัยพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์ครับนะครับแล้วก็ดอกว่านมหาคุ้มเคยได้ยินไหมไม่เคยดอกว่านมหาคุ้มนะฮะแล้วก็ดอกว่านนางร้อมครับนะครับแล้วก็ดอกว่านเสน่ห์จันทร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมารวมกับผงวิเศษนะครับแล้วก็นำผงปูนเปลือกหอยน้ำมันตังอิ้วนะครับกล้วยครับบดคุกเขาแล้วการคุกเขานะไม่ใช่คุกเขาแป๊บเดียวเพราะสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือแฮนด์เมดครับคุก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 ปั้นจนกระทั่งเหนียวครับถึงจะนำมาที่แม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์อันเนี้ยเป็นแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าการที่เราจะดูพระวัดระฆังเนี่ยแท้หรือเทียมเนี่ยเกิดจากแม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์เนี่ยเป็นแม่พิมพ์ตัวเอกลักษณ์คือเมื่อใช้ส่วนผสมของท่านเนี่ยนำมากดที่แม่พิมพ์เนี่ยพอดึงขึ้นมานะครับพระทุกองค์จะเหมือนกันหรออาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างเพราะว่าวัสดุมวลสารเนี่ยยังอ่อนนุ่มครับแต่ก็ยังมีเค้าหรือว่ายังมีหลักใหญ่ๆอยู่เพราะฉะนั้นพระสมเด็จเนี่ยการที่จะดูแท้เทียมเนี่ยนะครับเราต้องดูจากเนื้อท่านเนื้อมวลสารเนี่ยคือไม่มีใครที่สามารถจะนำมวลสารต่างๆมาผสมให้เหมือนของท่านได้ดูไหมยากไหมจ้าครับยากผมว่ายิ่งทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระวัดระฆังทุกองค์ถ้าคุณใช้กล้องส่องเนี่ยมวลสารเนี่ยจะเป็นเม็ดครับนะผิดกับของเทียมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีมวลสารอะไรเลยครับเป็นปูนเปล่าๆครับแต่ของท่านเนี่ยทำแต่ละองค์เนี่ยท่านใช้สมาธิเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวัดระฆังผมพูดได้เต็มปากว่าท
ท่านทำด้วยมือของท่านเองทุกองค์กว่าจะปั๊มออกมาเนี่ยได้แต่ละองค์ตรงเนี่ยท่านต้องใช้เวลาเพราะนั้นวันนึงเนี่ยในสมัยนั้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรวันนึงเนี่ยจะได้สักกี่องค์มีไม่กี่องค์ได้เดียวเพราะฉะนั้นการสร้างสมเด็จพระระฆังเนี่ยถึงมีน้อยครับเมื่อมีน้อยคนต้องการเยอะโอ้โหราคาแย่งกันเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ที่นิยมสะสมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คิดดีทำดีครับช่วงหน้าละครกรรมทำกรรมสิ่งใดไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนอง The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่อง